เมื่อวานอ่ะมีลูกค้ามาดูรถคันนี้เขาชอบนะเป็นพ่อแม่มาดูซื้อให้ลูกแต่ด้วยความที่เขาดูรถไม่เป็นอ่ะเขาก็กังวลว่าเฮ้ยรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมันหรือเปล่าเขาจะดูได้ยังไงเราก็เลยโชว์ให้เขาดูหน่อยว่าเฮ้ยรถคันนี้มันเคยตรวจกูอินสเปคชั่นนะมันเป็นใบแบบนี้แค่นี้ครับเนี่ยอย่างล่าสุดเราตรวจหลายคันเลยเนี่ยเป็นสิบสิบคันเลยเอาแค่เอามือถือสแกนแค่นี้มันจะโชว์เลยว่ารถคันนี้ตรวจสภาพได้กี่ดาวดูง่ายเลยครับเลขไมล์เท่านี้นะเนี่ยตรวจได้5ดาวซึ่งตัว5ดาวมันก็จะบอกว่าแบบโครงสร้างด้านหน้าเป็นยังไงบ้างมีรายละเอียดให้ดูด้วยนะเอาง่ายๆดูแค่ดาวที่ผมบอกอะแค่นี้ก็สบายใจได้แล้วเพราะว่าสถาบันนี้เขารับตรวจพวกนี้ณปัจจุบันนะมีอยู่ 3-4 สถาบันถ้าใครซื้อรถมือ2แล้วยังดูไม่เป็นแล้วมีความรู้เนี่ยผมแนะนำนะขอเขาดูใบเซอร์แบบนี้เปิดปุ๊บเรารู้ดูดาวปุ๊บซื้อได้สถาบันพวกนี้เขาไว้ใจได้เหมือนใครซื้อนาฬิกาหรูพวกโรเล็กอะผมก็ดูไม่เป็นคนนึงเวลาจะซื้อก็ต้องไปตรวจที่ Expert Watch พวกนี้เขาเชื่อถือได้เขาไม่โมเมเพราะฉะนั้นอะใครอะถ้าจะไปซื้อรถมือ2อะผมแนะนำนะขอเขาดูว่าคันนี้ตรวจหรือยังซึ่งลูกค้าเคสเนี้ยถ้ามาดูป้ายตรงเนี้ยเห็นมั้ยดูเลยสีเขียวรถรอปล่อยลูกค้ามาจำไว้เรียบร้อยคันนี้ซื้อสดเลยให้ลูกเพราะลูกหาเอเธอร์โบสีดำแล้วมาถูกใจล้อแม็กสีขาวแบบนี้ด้วยแต่ด้วยความที่เขาดูไม่เป็นนะเขากังวลเรื่องนั้นเราเลยเซอร์ให้แบบนี้แล้วเรารับประกันให้อยู่แล้วหากพบภายหลังนะครับรถคันนี้ตัดต่อพลิกคว่ำกอไม้น้ำท่วมมาเรายินดีซื้อคืนในจำนวนให้ 100% อย่าลืมกันนะไปซื้อรถมือ2ที่ไหนอย่าลืมขอเขาดูว่ารถมีการตรวจใบเซอร์แบบนี้หรือเปล่าแต่ใครอยากได้รถมือ2คุณภาพดีอ่ะติดต่อผมได้นะเจมออกเน็ตออโต้